ค้าข้ามแดนซินเจียงโดยรถไฟโตสุดในจีนซินเจียงมณฑลชายแดนฝั่งตะวันตกของจีนกลายเป็นมณฑลที่มีอัตราเติบโตของปริมาณการค้าต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของจีนในไตรมาสแรกของปี2566ซินเจียงกลายเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางการค้าของจีนเพราะเป็นประตูสู่เอเชียกลางและยุโรปโดยใช้เส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟโดยศุลกากรเมืองอูรุมชีของเขตซินเจียงได้ประกาศว่า ในไตรมาสแรกของปี2566การนำเข้าและส่งออกของซินเจียงมีมูลค่าสูงถึง6 8 7 0ล้านหยวนหรือประมาณ3,39,600ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ80.3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนับเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดอันดับที่หนึ่งของจีน ทังนี้เพราะการค้าผ่านด่านขนส่งสินค้าดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและรัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายที่อำนวยความสะดวกกับการค้าอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการค้าขายมีการปรับปรุงดีขึ้นต่อเนื่องทำให้การค้าต่างประเทศของซินเจียงทำงานได้ผลดีการนำเข้าและส่งออกของจีนและประเทศในเอเชียกลางที่ผ่านด่านซินเจียงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ84.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,565ซึ่งเติบโตร้อยละ7 8 1ส่วนการนำเข้าและส่งออกต่อประเทศรายทางตามเส้นทางสายแถบและเส้นทางหรือ BRI ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ7 7 4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,565ขณะที่ปริมาณการค้าต่างประเทศของเมืองอูรุมชีก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆของบนทลนซินเจียง การค้าข้ามแดนเป็นความได้เปรียบดั้งเดิมของการค้าต่างประเทศของสินเจียงและในปี2566ด่านทางหลวง11แห่งของสินเจียงได้ฟื้นฟูการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าโดยตรงยิ่งสร้างโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาการค้าข้ามแดนของสินเจียง ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ